เราจะมีวิธีการอย่างไรที่สามารถดึงข้อมูลจำนวนมากๆจาก Google Map มาใช้ประโยชน์หรือนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์งานอื่นๆครับจากหน้าจอที่จันเห็นอยู่ตอนนี้นะครับสมมติว่าเราใช้ Google Map นะแล้วก็ค้นหาข้อมูลที่เราต้องการเจอแล้วเราต้องการดึงข้อมูลต่างๆออกมานะครับเป็นแบบนี้แต่ข้อมูลนั้นมีจำนวนมากครับเราจะมีวิธีการหรือมีเทคนิคอย่างไรในการดึงข้อมูลจำนวนมากออกมาจาก Google Map ด้วยวิธีการง่ายๆไม่เกิน10วินาทีทุกอย่างจะถูกดึงออกมาทั้งหมดเลยก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์อยากให้พวกเราเช็คตัวเราเองก่อนว่าเราได้ทำการล็อกอิน Google Account ของเราเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับเช็คที่ส่วนขวาของตัวหน้าจอของเรานะครับว่าเป็น Account ของเราถูกต้องนะครับแล้วก็ให้เราเปิดเว็บไซต์นะครับอาจารย์ขอเริ่มเลยนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่เคยคุ้นมาก่อนนะตรงนี้อยากให้พิมพ์คำว่า map แบบนี้เลยนะครับmap.google.com นะครับเพื่อเป็นการเข้าไปใช้งาน Google Map ครับแล้วก็ Enter นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเปิดหน้าจอแบบนี้ออกมาให้เรานะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูลตามที่เราต้องการได้สมมติว่าในเคสวันนี้นะโจทย์ของเราคือเราอาจจะได้รับมอบหมายว่าช่วยไปดึงข้อมูลของร้านอาหารทั้งหมดในพิซซ่าโลกออกมาให้หน่อยเป็น data คล้ายๆแบบนี้ครับว้าวนะครับเราสามารถที่จะดึงข้อมูลที่เป็นแผนที่นะครับเป็นชื่อร้านเป็นrating ที่ร้านได้รับและข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจมากเราสามารถดึงข้อมูลออกมาเป็นตารางแบบนี้ได้อย่างไรนะครับนะมาดูกันต่อเลยเมื่อเราเข้า Google Map เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราพิมพ์สิ่งที่เราต้องการนะอย่างเช่นร้านอาหารในพิษณุโลกแบบนี้นะครับสมมติว่าอาจารย์ได้รับโจทย์แบบนี้แล้วกันนะว่าให้ไปเก็บรายชื่อร้านอาหารทั้งหมดในพิษณุโลกที่อยู่ในระบบของ Google Map ออกมาสิอาจารย์ก็ใส่คีย์เวิร์ดตัวนี้เข้ามานะครับนะแบบนี้นะครับด้านซ้ายบนเราพิมพ์อย่างนี้เข้าไปได้เลยนะโอเคเมื่อเราใส่คีย์เวิร์ดในสิ่งที่เราต้องการค้นหาแล้วนะครับเราก็กดปุ่มค้นหาแว่นขยายตรงนี้นะครับรอสักครู่หนึ่งข้อมูลที่เราต้องการจะถูกดิสเพลย์ออกมาทางด้านซ้ายมือของเรานะครับนั่นคือข้อมูลร้านอาหารทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลกครับนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากครับหลายท่านอาจจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์อื่นๆนะครับคราวนี้ทำยังไงนะเราจะเอาข้อมูลของแต่ละร้านออกมาเป็นคอลัมน์ที่ Google มีการเก็บไว้แบบนี้นะครับถ้าเราไม่รู้เทคนิคนี้เหนื่อยแน่นอนนะครับโอเคนะเรารู้เทคนิคนี้ละนะครับดึงออกมาได้ละคราวนี้มาดูต่อแล้วเราใช้เครื่องมืออะไรล่ะครับที่จะดึงข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมาได้นะครับให้เราเปิดอีกแท็บนึงนะนะครับเข้ามาที่ตัว google.com แล้วพิมพ์คำว่า Google Chrome Web Store นะครับพิมพ์ว่า Google Chrome Web Store นะครับจำพิมพ์ให้เต็มเลยดีกว่าเราจะได้ดูได้ง่ายๆนะครับนะ Google Chrome Web Store ครับกด Enter ครับแล้วเราก็จะไปเจอคีย์เวิร์ดอันแรกเลยนะครับสิ่งที่ค้นเจอก็คืออันแรกเลยให้เราคลิกเข้าไปครับจากนั้นนะครับเขาก็จะเข้ามายัง Chrome Web Storeให้เรามาที่ช่องค้นหาในร้านนะครับให้พิมพ์คำว่า instant data scraper นะครับแบบนี้นะครับเป็นตัวนี้นะเดี๋ยวจันขอซูมให้ทุกท่านดูนะครับ instant data scraper นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็กด enter 1ทีเราจะเจอส่วนขยายของGoogle ส่วนขยายนะครับทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็คืออันแรกเลย Instant Data Scraper นะครับแล้วก็มีตัว No Coding Data Scraper แล้วก็ Any Picker นะครับทั้ง3ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดึงข้อมูลครับออกมาจากเว็บ
หรือหน้าเว็บเพจต่างๆที่เราค้นพบนะครับเขาเรียกว่าการทำ data scraper นะครับหรือบางทีอาจจะเรียกว่า data scraping ก็หมายถึงว่าเป็นการกระทำในการดึงข้อมูลออกมานะครับคราวนี้อยากให้เราใช้ตัวนี้ครับเพราะดูจาก rating แล้วเนี่ยใน3ตัวนี้นะตัวนี้ rating ดีที่สุดเลยให้เราคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะ instant data scraper ครับรอสักครู่นะครับเขาจะเข้ามายังตัวส่วนขยายหรือว่า extension ที่ชื่อว่า instant data scraper โลโก้ที่เห็นนะครับเป็นเหมือนประมาณลูกโปเกมอนใช่ไหมครับเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่นะเราจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับเป็นส่วนขยายนะครับการติดตั้งง่ายๆมากครับให้เราคลิกที่เพิ่มใน Chrome คลิกเลยครับคลิกเสร็จแล้วก็จะมีวินโดว์ตัวหนึ่งขึ้นมาถามเรานะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มตัว Instant Data Scraper ตัวนี้ใช่ไหมให้เลือกที่เพิ่มส่วนขยายครับรอสักครู่นะครับจากนั้นเราก็จะเห็นว่าจะมีนะครับจะมีไอคอนเล็กๆตรงนี้โผล่ขึ้นมาบนตัวเมนูบาร์ด้านบนนะครับของตัว Chrome Web Browser ของเรานะครับเมื่อเพิ่มมาแล้วมันอาจจะหายไปก็ไม่ต้องตกใจนะครับให้เรามาที่ตัวจิ๊กซอสีดำตรงนี้นะคลิกเข้าไป1ทีแล้วให้เราทำการปักหมุดครับคลิกที่ไอคอนปักหมุดตรงนี้นะครับนะเพื่อที่จะเป็นการตรึงให้ตัว extension นี้ปรากฏบนเมนูบาร์ด้านบนตรงนี้นะครับอาจารย์ขอเลือกนะครับปักหมุดครับเพื่อเราจะได้เรียกใช้ได้อย่างง่ายๆเลยโอเคครับตอนนี้ซอฟต์แวร์เราพร้อมแล้วนะกลับไปที่แท็บตัว Google Map อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสังเกตว่าตอนนี้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันมาพร้อมแล้วนะครับแล้วมันเยอะมากด้วยนะครับถ้าเราไปลากดึงข้อมูลออกมาแต่ละอันเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะใช้ตัว Instant เนี่ยจัดการกับมันได้อย่างไรนะครับไอคอนของตัวInstant Data Scraper เนี่ยได้ปรากฏบนที่ด้านขวาบนของหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่เราจะเริ่มทำการScrap Data ออกมานั้นนะครับอาจารย์อยากให้เราลอง Score เลื่อนดูข้อมูลทั้งหมดที่เราต้องการก่อนนะครับตรงนี้การเลื่อนเนี่ยก็คือเป็นการบอกพิกัดว่าข้อมูลที่เราต้องการเอาเนี่ยมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมติว่าอาจารย์เลื่อนไปแล้วตรงนี้ข้อมูลมันอาจจะมีปริมาณมากพอที่อาจารย์โอเคกับชุดข้อมูลตรงนี้นะครับพอละเราบอกว่าเราเพียงพอละนะครับมันอาจจะได้กี่เรคคอร์ดกี่10เรคคอร์ดก็ได้นะครับขอให้เราสกอร์ลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะเพียงพอกับปริมาณของข้อมูลนะครับเพื่อเป็นการระบุขอบเขตที่จะให้ Data Scraper ไปอ่านนั่นเองครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับก็ให้เรากดที่ปุ่มInstant Data Scraper ที่ด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับกดไปเลยจากนั้นรอสักครู่หนึ่งนะครับตัว Data Scraper ก็จะปรากฏวินโดว์ขึ้นมานะครับแล้วปรากฏว่าพื้นที่ที่เขากำลังจะไปอ่านข้อมูลให้เราเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มีการตีกรอบสีแดงตรงนี้นะแล้วก็ผลจากการที่เราสกอร์เมาส์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยพบว่ามีข้อมูลทั้งหมด49ร้านค้าหรือว่าร้านอาหารนะครับนะอย่าลืมนะครับอย่างที่จะบอกว่าอยากได้มากได้น้อยเนี่ยเราต้องสกอร์ลงมาเยอะๆนะครับเพื่อเขาจะรู้สโคปของข้อมูลที่จะไปดึงมานะครับโอเคถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่ตีกรอบนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่เราต้องการกระทำกับข้อมูลนะหรือว่าดึง data เนี่ยเราสามารถกดปุ่ม try another table ได้นะครับเดี๋ยวลองกดดูนะครับจะเป็นตรงนี้ไหมนะครับเป็นที่ตีกรอบตรงนี้ไหมใช่พื้นที่ตรงนี้ไหมถ้าไม่ใช่เราก็กดปุ่ม try another table ได้นะครับไปเรื่อยๆครับหรือจะเป็นกรอบสีแดงใหญ่แบบนี้ไหมนะครับก็จะเจอแค่3ชุดข้อมูลนะครับเรากด try ไปเรื่อยๆครับจนครอบคลุมพื้นที่ที่เราต้องการนะครับให้เป็นกรอบสีแดงนะครับตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เราต้องการนะแล้วก็ตัว data scraper เนี่ยอ่านข้อมูลมาได้ประมาณ49 record นะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมก่อนที่เราจะเริ่มนะครับอยากให้เรามาติ๊กที่ปุ่ม infinite score ก่อนนะครับ infinite score เนี่ยจะแทนด้วยการที่เราเนี่ยทำการ scoring เมาส์ของเราลงมาเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นการบอกพิกัดของข้อมูลนะครับนะระบบจะทำให้อัตโนมัติครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับนะเราก็สามารถที่จะกดปุ่ม start ได้เลยรอสักครู่นะครับ
Instant Data ครับ Bing เนี่ยก็จะไปดึงข้อมูลออกมาให้เรานะครับก็ตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับนะมันดึงข้อมูลออกมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลที่ไปกวาดมาได้นะครับก็นี่เลยนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมาใช้นะครับนะเราเอาออกมาใช้ได้อย่างไรก่อนที่เราจะเอาออกมาใช้นั้นนะครับอาจารย์อยากให้เราลองเขาเรียกว่าปรับแต่งข้อมูลในเบื้องต้นก่อนนะครับตัวอย่างนี้ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลเคชันแล้วกันนะอาจารย์จะดับเบิลคลิกครับที่หัวคอลัมน์ตรงนี้นะครับเขาทำเป็นเหมือนเป็นแรนดอมเมสเซจออกมาให้เรานะครับเราเลยต้องปรับเป็นแบบในรูปแบบที่เราอ่านแล้วเข้าใจง่ายนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็นชื่อร้านเนาะด้านซ้ายเป็นโลเคชันนะครับเป็นชื่อร้านมาดูข้อมูลต่อไปอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นถ้าดูตามนี้น่าจะเป็นเรทใช่ไหมครับเป็นเรทของข้อมูลนะครับเป็นเรตติ้งว่าร้านเนี้ยขายดีไหมคนนิยมแค่ไหนนะครับต่อมาอันนี้น่าจะเป็นรีวิวนะครับรีวิวนะมันอาจจะไม่ใช่ข้อมูลทุกอย่างที่เราสนใจนะครับก็ไม่เป็นไรนะอะไรที่ไม่สนใจก็ปล่อยออกมาก่อนนะครับตรงนี้เป็นคำว่าไทยร้านอาหารนะครับก็น่าจะเป็นตรงนี้นะครับนะก็คือสื่อความหมายคือตรงนี้นะครับประเภทนะครับโอเคต่อมาครับเปิดหรือปิดนะครับเปิดปิดนี้ก็เป็นสถานะเราก็เลือกนะครับเวลาเห็นไหมครับว่าตรงนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นเห็นไหมครับมีเยอะเลยนะครับมีที่อยู่นะครับถ้าเราไม่รู้เทคนิคเนี่ยโอ้โหต้องไปคัดลอกข้อมูลออกมาแต่ละคอลัมน์เนี่ยเหนื่อยมากเลยนะครับโอเคคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลเป็นการสุ่มนะครับนะเอาเฉพาะแก้ไขเฉพาะบางฟิลที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราปรับแต่งตัวโครงสร้างของข้อมูลมาในระดับหนึ่งแล้วนะคราวนี้ครับการส่งออกข้อมูลนั้นก็จะมีอยู่3ประเภทด้วยกัน1ส่งออกเป็นแบบ CSV file เราชอบแบบนี้ไหมต้องการ data แบบนี้ไหมนะครับต้องการส่งออกแบบนี้ก็เลือกเป็น CSV file แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งานนะครับ2เป็นแบบ XLSX file ก็นามสกุลนี้คุ้นเคยเนาะก็คือนำไปใช้กับตัว Google โทษทีครับไปใช้กับตัว Microsoft Excel นั่นเองนะครับแล้วก็แบบที่3ครับก็คือเป็นการคัดลอกข้อมูลทั้งหมดที่ทำการอ่านหรือว่าดึงออกมาได้เก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะนำไปแปะลงในซอฟต์แวร์อะไรบางอย่างนะครับนะแล้วแต่การนำไปใช้งานนะครับในที่นี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีการcopy all ก่อนนะครับ copy all ปุ๊บกด1ทีแล้วจังก็จะไปเปิดอีกแท็บนึงนะแล้วก็จะลองดึงข้อมูลเข้า Google Sheet ดูนะครับโดยการพิมพ์ว่า sheet.new นะครับ sheet.new นะแล้วก็ enter ครับจะลองจากวิธีง่ายๆให้เราเห็นภาพก่อนนะครับเมื่อเราทำการเปิดตัว Google Sheet เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูว่าเราอยู่ที่คอลัมน์ A1 ไหมถ้าเราอยู่ที่คอลัมน์ A1 นะครับเรียบร้อยแล้วนะคลิกเมาส์ทางขวาแล้วก็ทำการวางนะครับวางค่าเท่านั้นนะครับคลิกเลยนะครับเป็นไงครับเขาก็จะทำการวางทำไมครับชุดข้อมูลที่เราไปดึงมาเมื่อสักครู่นะครับตามนี้เลยนะมีหัวคอลัมน์ชัดเจนครับบอกว่าคอลัมน์แต่ละชื่ออะไรนะครับหลายคนที่กำลังทำงานกับข้อมูลอยู่เห็นแค่นี้ปุ๊บก็แฮปปี้แล้วนะครับนะแล้วเราก็มาทำการเขาเรียกว่าทำ data cleansing อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคอลัมน์ไหนที่เราไม่เอานะสมมติว่า3คอลัมน์นี้เราไม่เอาแล้วกันนะเราก็มาที่คอลัมน์ E นะครับคลิกที่คอลัมน์หัวคอลัมน์ E นะกด Ctrl ค้างไว้มาที่หัวคอลัมน์ F ยังคงกด Ctrl ค้างไว้นะครับมาที่คอลัมน์ G ยังคงกด Ctrl ค้างไว้อยู่นะคลิกเมาส์ขวาครับแล้วทำการลบคอลัมน์ที่เลือกเรียบร้อยครับ
คอลัมน์ไหนไม่ได้ใช้ก็ตัดออกนะครับนะเราก็มาดูอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้ไม่เอานะครับจากคลิกคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลือกนะครับยังคงคอนโทรลอยู่คลิกขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็ลบครับเรียบร้อยครับก็จะเหลือเฉพาะ Data ที่เราต้องการนะครับตรงนี้คิดว่าทุกคนเริ่มปิ้งไอเดียละนะว่าเอาข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นโลเคชันเป็นลิงก์อะไรต่างๆนะครับนะโอเคอันนี้เป็นในสไตล์ของการ copy all แล้วนำมาใช้งานนะครับคราวนี้ดูอีกแบบหนึ่งบ้างแบบหนึ่งบ้างนะครับดูอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกลับมาที่แท็บของเรานะครับอยู่ไหมสงสัยหลุดไปนะครับเนี่ยครับจานหาก่อนปึ๊บโอเคยังอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูต่อนะครับเมื่อกี้จานโชว์เทคนิคของการ copy all ออกไปแล้วนะคราวนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบตัว Microsoft Excel นะครับก็คงต้องเลือกตัวนี้แหละครับ XLSX นะคลิก1ทีนะครับเขาก็จะ copy ดาวน์โหลดลงมาให้เรานะครับตอนนี้ถูกเซฟมาที่เครื่องของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือไฟล์ชื่อว่า Google วงเล็บ 3.xlsx นะครับคลิกขวาโทษทีครับคลิกที่ตัวหัวลูกศรนะแสดงในโฟลเดอร์นะครับก็ก๊อปมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราลองดับเบิลคลิกนะครับเพื่อเปิดไฟล์นี้ดูนะครับนะครับสักครู่นะเครื่องจันช้านิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็คือได้ละนะครับก็ enable การแก้ไขนะครับเห็นไหมครับเราเห็นได้ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับนะเราได้ข้อมูลในหัวของคอลัมน์ต่างๆตามที่เราไปเลือกมานะครับคนที่เล่นตัว Excel เนี่ยน่าจะปิ๊งไอเดียละนะครับว่าเราจะจัดการข้อมูลอย่างไรนะครับการจัดการข้อมูลอย่างไรนั้นอาจารย์ยังไม่พูดถึงนะการดึงข้อมูลเข้ามาตรงนี้สำคัญกว่าแล้วก็ให้เราเห็นประโยชน์ของการใช้ตัว extension ชื่อว่า Instant Data Scraping นะครับที่เอามาทำประโยชน์นะครับกับข้อมูลของเราในหลากหลายรูปแบบเลยนะครับอาจารย์คิดว่ามันเจ๋งมากเลยนะครับทำให้เราเนี่ยได้ไอเดียในการดึงข้อมูลออกมานะครับอย่าลืมเลือกพื้นที่แล้วก็ทำการกด start เพื่อดึงข้อมูลได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับหวังว่าตัววิดีโอคลิปนี้น่าจะทำให้เราได้ความรู้ดีๆนะครับนะในการดึงข้อมูลมาใช้งานกับซอฟต์แวร์ของเรานะครับแล้วก็มีคำแนะนำอะไรนะครับอยากให้อาจารย์สอนหรืออยากหรือว่าเจอปัญหาอะไรในการใช้ซอฟต์แวร์นะครับ IT Around You ช่องนี้ยินดีให้ความช่วยเหลือและแนะนำทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะแล้วเรามาพบกันในองค์ความรู้ใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ